สวัสดีครับวันนี้บุกสวนลำไยครับไปเลยครับทีนี้โอ้ไม่ใช่สวนลำไยมาสั่นสวนทุเรียนครับพี่น้องสุดยอดเลยนะอ่ะมีเสาเข้าเลยใช่แล้วก็ไปเช็คคุณแล้วผมถือว่าวันหยุดนะครับถ้าใครได้มีโอกาสมาเส้นทานกับเรานะครับก็แวะได้นะครับน้องอานันท์ครับเป็นไอคาเฟ่สดนะครับก็ขอฝากร้านนี้นะครับด้วยนะครับผมนี่ก็นะครับท้องฟ้าสดใสครับอากาศค่อนข้างจะอะไรนะจะร้อนนิดนึงเวลาเขียนจดหมายหาเบาๆใส่น้ำลายนั่นแหละติดสแตมป์มีหลายสวนแห่งกันไปน้องสวนยางสวนทุเรียนเจ้าของสวนอะไรนะเมื่อกี้นะรัชตะใช่ไหมรัชตารัชตาบ้านสำเนาแต่ร้านทำไมร้านตั้งซื้อรัชตาเพราะปัญหารวยที่กระเจ้าไงฝากเขาสวนเลยว่ะสุดยอดจริงๆครับตามเคยเห็นคนเขาพ่นรัชตาเยอะว่ะมีพี่ที่รู้จักกันเป็นตำรวจงานกันมาก่อนหน้านี้ครับมาตั้งแต่ปีก่อนนั่นแหละ ปีก่อนเขากำลังสร้างนะ แต่ทำว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาทำอาหารอะไรหรอกเพราะว่ามันก็อยู่ลึกเลยแล้วมันก็อันนี้อยู่คือมันก็ไม่พอจะขายได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาเน้นขายทุเรียนดีกว่าถูกแล้วแต่ว่าก็มีที่นั่งให้คนพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมล่ะใช่ครับเวลาคนมาซื้อมาขายก็ถือว่าได้นั่งพักผ่อนก็ถือว่าไอเดียดีแสดงว่าแกขายได้หมดสวนนี่ไม่ต่ำกว่าเกือบ20ตันนะมั้งขนาดนี้40ไร่เนาะโอ้ไร่ละตันอ่ะไหมที่เล่นครับ40ไร่ก็40ตันเป็นสนใจอ่ะครับสองทางข้างไม่ใช่สวนทุเรียนเลยพี่น้องเลยเป็นสวนใหญ่อันนี้สวนนี้ยังปลูกยางแมวทุเรียนกันมาแต่ว่าเขาน่าจะมีทุเรียนเยอะเหมือนกันแหละที่ปลูกยางถนนก็คอนกรีตครับผมว่าแล้วสวนซ้ำกันสุดยอดจริงกันตั้งชื่อสวนได้ทีเรื่องมันเป็นไรป้ามันว่าแรกพิญญาใช่ไหมไอ้จานนัดเราเช็คอินอยู่หันก็พอแล้วนะไม่ใช่ไล่โบไล่กุจิที่พวกเขาไปกินนะไปหรอกโอ้ปลูกสวนอาเมืองตัดหญ้าเนาะก็ต้องได้ดูแลตัดหญ้าตลอดเลยเนาะก็เหมือนแกพูดอาเมื่อยลำบากมากใช่ไหมคนงานก็เริ่มหายากข่าวอะไรครับบุกจับเจ๊กระต่ายแม่ค้าออนไลน์ขายยาบ้าค่ายาบ้าโอ้โหแม่ค้าออนไลน์รวยแล้วก็ยังทำอย่างนั้นอยู่หรอไม่รู้ไม่อย่าเพิ่งเพื่อเชื่อเรื่องอย่างก็เพื่อเอามาแถลงข่าวต่อหน้าร้านเขาที่ไม่ใช่แบบนี้ยังไงก็ไม่รู้นะหน้าร้านเขาสมมติเขาไม่ได้ผิดเขาแถลงหน้าร้านมันก็เสียหายร้านเขาโอ้